อ่ะตามดูกันต่อไปนะครับเมื่อวานมีสัญญาณกลับตัวลงนะฮะวันนี้ก็มีรีบาวนะเปล่าก็ถ้าดูเซ็ตนะก็ยังเหนื่อยนะครับกว่าที่จะเป็นขาขึ้นนะกว่าจะเป็นขาขึ้นอีกนานมากนะกว่าจะเป็นขาขึ้นนะเรามาดูตัวอย่างของตลาดที่แข็งกว่าเราคือดาวโจนส์นะครับกว่าจะเป็นขาขึ้นนะฮะถ้าเราดูในแพทเทิร์นของตรงนี้จะเห็นว่านะครับดาวโจนส์นะครับหรือดาวโจนส์เป็นขึ้นไปแล้วนะครับเบรกไปละนะครับเนี่ยเบรกตรงนี้ไปละนะครับเบรกนี้ไปละเนี่ยเบรกขึ้นไปละก็จะไปละนะฮะคุณว่าใช้เวลานานไหมครับเนี่ย3 เดือนนะครับนะครับดูเส้นมูฟวิ่งนะฮะเส้นมูฟวิ่งนะครับ1775นะครับ2575ใช่ไหมครับแถวนี้ฮะจากตรงนี้มาใช้เวลากว่าจะเบรกนะครับไม่ถึงว่าชนะอันนี้แล้วนะของเราเนี่ยยังไม่ชนะตรงนี้นะดูตัวอย่างที่นี่ขอให้ดีของเราลงมาใช่ไหมครับทําโลแล้วเราตัวเนี้ย1570นะครับเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องไปคาดหวังมันจะต้องขึ้นไปเลยแรงๆมันยากนะฮะทางเทคนิคเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับว่าจากสมมติว่าเราอยู่แถวนี้แล้วกันเทียบกับดาวโจนส์นะอ่ะอยู่ในเทรนนี้เทรนนี้เช่นเราอยู่ตรงเทรนนี้อยู่นะอ่ะอยู่แถวนี้แล้วกันแล้วสมมติจะขึ้นไปนะขึ้นไปก็จะลงมาอีกเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นไปแล้วก็จะลงมาต่ำกว่านี้ได้อีกนะครับอันนี้ตลาดแข็งกว่าเรานะนะฮะใช้เวลาจากตรงนี้มานะครับตั้งแต่นะฮะ31/10/22นะครับกี่เดือนแล้วฮะเนี่ยเดือนสิบปีสองสองกว่าจะเบรก8-9 เดือนไหมอ่ะเรามาดูของเรานะดูทางเทคนิคนะเนี่ยยังไม่เรียงเลยยังไม่เรียงเลยนะฮะยังอยู่ในแพทเทิร์นนี้อยู่เลยเนี่ยนะเนี่ยแล้วคุณว่าอีกนานไหมล่ะอีกนานไหมมันจะเบรกนะฮะสร้างรูปแบบที่พี่บอกว่าทำเฮดเอ็ดชูเดอร์เลยเนี่ยนะก็คือต้องขึ้นมาโซนแถวๆเนี่ยโหดาวโจนส์แข็งได้เวลา8 เดือนของเรานานไหมฮะถ้าเราดูตามกำลังมันก็อีกนานนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบนล็อกคือมันก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นไป1,700-1,800เนี่ยนะมันไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตนะฮะเราก็เล่นไปตามระบบไปแล้วกันนะครับถ้าดูเซต50นะครับนิดเดียวนะฮะดูเวลาเขาเล่นนะเซต50ต้องการแค่949.69ใช่ไหมวันก่อนก็ไม่ทำวันนี้ก็จะทำไหมวันนี้ยังไม่ทำเลยเนี่ยไม่ทำยืนอยู่ตั้งนานตอนทำตอนปิดมันก็แต่วันนี้เป็นโอกาสดีนะเพราะหุ้นขึ้นเนี่ยเดลต้าไม่ได้ขึ้นใช่ไหมแต่แสดงความแข็งแกร่งปิดให้มันได้ซะนะครับปิดให้ได้ซะที่949นะครับปิดได้อย่างน้อยมันก็ยังยืนยันแล้วคุณมีตังค์ซื้อขึ้นไปตอนปิดใช่ไหมครับแพทเทิร์นมันก็จะเริ่มที่จะสร้างรูปแบบได้ใช่ไหมมันก็บอกว่าไอ้นิวโรก็จะไม่เกิดแล้วอย่างเงี้ยก็ทำสิเนี่ยอีก2 จุดเองถึงมีตังค์อ่ะก็ทำขึ้นไปวันนี้วอลุ่มเยอะกว่าเมื่อวานด้วยนะเยอะกว่าเป็นโอกาสที่จะทำก็ทำซะวันนี้แหละนะฮะเพื่อให้นักเทคนิคเนี่ยเข้ามาเล่นกับคุณเนี่ยได้ไหมกลุ่มหนึ่งก็จะเข้ามาเล่นเลยนะครับนักเทคนิคเขาจะไม่ทำนะเขาจะดูคุณทำก่อนจะดูคุณทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเบรไปเลยก็ต้องมีย่อมีอะไรถ้าดูจากดาวโจนส์นะเมื่อกี้นะครับก็ประมาณอีก5-6 เดือนนะกว่าจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับนั้นตลาดเนี่ยมันไม่มีใครไปอะไรมันหรอกมันเป็นไปตามภาพของมันนะฮะเซต50จะไปถ้าเซตจะไปนะครับเนี่ยให้ได้ตามรูปแบบก็ตามรูปแบบเซต50ก็คือดาวโจนส์นะครับอันนี้ก็ชื่อ S&Pคือ S&P เซตเนี่ยก็คือ S&P นะฮะส่วนเซต50เนี่ยก็คือดาวโจนส์นะดาวโจนส์มี30 ตัวเซต50มี50 ตัว S&P ก็คือหุ้นทุกตัวนะหุ้นทุกตัวมารวมกันนะคนละตลาดกันนะจริงๆมันคนละตลาดกันคราวนี้เรามาดูจะเห็นว่าเนี่ยมันการ1570นะครับเพราะนั้นถ้าเซตจะไป1570เนี่ยเซต50มันไปแล้วใช่ไหมมันต้องทะลุเมื่อกี้ไปไกลอ่ะใช่ใช่ใช
ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะขึ้นแต่เซตโดยเซต50มันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเซต50อ่ะมันก็อาจจะขึ้นมาแถวนี้แหละ977นะเห็นไหมมันต้องโชว์ให้ได้นะครับซึ่งมันต้องมีเงินไหมฮะต้องมีครับต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินมันก็จะเป็นอาการอยู่แบบนี้เราเพราะฉะนั้นต้องปวดไม่ต้องเวียนหัวเราไม่ต้องปวดหัวนะฮะมันจะเป็นแบบนี้อยู่อีกนานนะฮะมาดูทีเฟกนะครับดูทีเฟกก็เมื่อวานมีสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับถ้าเรามาดูว่าเราจะเคลียร์ยังไงกับมันดีนะครับเมื่อวานก็ชัดเจนนะครับว่าได้จบขึ้นของการขึ้นขึ้นนี้มาแล้วดูดีๆนะครับถ้าเรานับตัวนี้มาเป็น1 2ใช่ไหมครับอันนี้เป็น3ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ทํา4เนี่ยทํา4ใช่ไหมฮะเนี่ย1 2 3 4จะมี5มั้ยเนี่ยจะมี5หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามี5เนี่ยมันดียังไงฮะถ้ามี5นะครับมันก็จะดีที่มันเป็นขาขึ้นฮะมันจะมี5ขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นขาลงมันจะมี3ขึ้นนะครับมันก็อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อว่ามันจะ5มั้ยถ้า5มันก็ต้องเบรกใช่ไหมเบรกไอ้ตรงที่พี่บอกไปนะฮะนะครับตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีเงินทำขึ้นไปแหละนะครับถ้าเราคิดว่าเป็น4เราก็ลากเส้น4ซะกรอบการไซด์เวย์ต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอยู่ในกรอบนี้เพราะนั้นเซตก็จะกลับมาเทรดอยู่ในกรอบของโซนนี้นะฮะ9ที่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 98.9 นะฮะก็อยู่นะกับตัวล่างก็คือจะเป็นโลก็จะเป็น930นะครับแล้วก็จะทำให้ตรงเนี้ยขึ้นมามีครบ5ไซเคิลนะครับอันนี้มันจะยืนยันเลยว่ามันมีสัญญาณที่ดีมากที่มันจะสร้างรูปแบบเหมือนดาวโจนส์ที่บอกว่าอีก8เดือนแล้วขึ้นได้อ่ะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันยังนะยังอ่อนแออยู่นะครับอันนี้เป็นฟิวเจอร์ก็เนี้ยกรอบล่างก็รอกรอบบนก็ช็อตนะครับหรือก็จะเล่นรายวันที่พี่บอกว่ามันลงมาใช่ไหมนะครับคือเราไม่รู้ว่ามันมี5มั้ยนะนะครับลองไปก็เด้งขึ้นมาก็บนก็ปิดไปก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับทองคำชัดเจนกว่าเยอะนะครับทองคำชัดเจนกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือทองคำเนี่ยที่พี่เตือนตลอดว่าครั้งสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามันลงมาอีกทีนะครับทองคำมันครบ5ไซเคิลฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันทำ1นะครับเนี่ย1 2นะถ้าเรานับไม่ผิดนะ1 2 3 4 5 5ละต้องดู2ตัวนี้ดีๆนะครับว่า2มั้ยนะฮะบางทีอาจจะไม่2ก็ได้ครับหา2ไม่เจอ2มั้ยนะครับขึ้นจากตรงนี้มานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอัตราเฟรมสั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยที่จะแม่นเท่าไหร่โอเคคล้ายๆกันมันก็เป็น1 2 1 2อันนี้เป็น3นะพอ3ปั๊บเนี่ยเราดู3ปั๊บไดเวอร์เจนต์นะมันก็เป็นขึ้นขาลงไงพอ3ปั๊บไดเวอร์เจนต์เลยเห็นมั้ยฮะเป็น3ไดเวอร์เจนต์ละนะครับพวกนี้มันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเพราะนั้นต้องการบรรลุว่ามันอาจจะมี3ขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นในขาลงอยู่นะฮะการลงมาโซนแถวนี้อ่ะจะมี4 5มั้ยล่ะนะครับ4 5ย้อน1ก็ห้ามปิดต่ำกว่า1962อ่ะก็ลงมาพอดี1962จะเด้งทำ5มั้ยล่ะจะทำ5มั้ยล่ะจะทำ5ก็ขึ้นต่อไปแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเมื่อไหร่ก็คือก็มีแค่3ไซเคิลใช่มั้ยครับหรือถ้านับมาจากตรงนี้โซนตรงนี้มานะครับอันนี้ดูจากราคานี้มาเนี่ยท่านแล้วถ้านับจากตรงนี้มานะครับ1 2นับได้ไหมเนี่ยก็เอาได้ฮะ1 2นะครับ3 4 5ครบ5แล้วตัวนี้ก็ทำ A ละแสดงว่าขึ้นมาจบละเรานับจากทำเฟรม120มันจะไม่ค่อยแม่นนะบอกก่อนนะมันจะไม่แม่นนะครับแต่ถ้าเรานับตามระบบจริงๆสำหรับคนที่เรียนมันก็ครบ5ละนะครับเพราะนี้ตัวนี้ก็เป็น A ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ดูว่าไอ้การเด้งตัว A ตรงเนี้ยนะครับกดถึง1962เนี่ยก็ไม่มีละนะครับก็ลงได้ถึงเนี่ยลงได้ถึง1950นะฮะอันนี้จะอาจจะลงได้ถึง1950แล้วเด้งก็ยังเด้งได้อยู่เป็น A B C นะครับแล้วมันครบ5ไซเคิลแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนะครับว่าลงไปครั้งต่อไปนะถ้ามันไม่หลุด1919เนี่ยคราวนี้ทองจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั่นมันคือ1เมื่อนี้มันคือ2นะฮะเราก็ต้องไปดู
อย่างอื่นอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสอนนะฮะว่าดูอะไรให้มันครบนะครับเพราะทำเฟรม120มันไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากมายนะนะฮะถึงบอกว่าทองคำมันง่ายกว่ามันไม่มีอะไรยากถ้าใครจบใครเรียน401มันก็จะสามารถที่จะสามารถที่จะคาดการอะไรได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะถามเราจะคาดการอะไรล่ะคาดการอะไรไม่ได้เลยถูกไหมมัวไปหมดเลยแต่มาถามอยู่เนี่ยมันก็ปวดหัวเดี๋ยวก็สต็อปลอสเดี๋ยวก็เทคโปรฟิตเดี๋ยวก็สต็อปลอสนะครับมันไม่รอดอ่ะนึกออกไหมสต็อปลอสบ่อยๆมันก็ช้ำอ่ะนึกออกไหมมันต้องเทคโปรฟิตเป็นนะไม่ใช่จะสต็อปลอสอย่างเดียวเป็นนะครับเด้งโวลูมกลับมากกว่าเมื่อวานเป็นเต้งเขียวมีในก็มีนะฮะขึ้นไปขาขึ้นนะฮะโวลูมมากกว่าเมื่อวานแต่ก็ไม่สามารถทำหายได้นะแสดงว่าก็เจอแรงขายนะใช่ไหมก็ตามดูไปแต่เราจะตีความนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมานะครับ1 2แล้วทำ3อยู่เนี่ยเซตก็ทำ3จะมี4 5ไหมล่ะนะครับถ้ามี4ก็บนพี่บอกว่าอย่าหลุดหน้า1515ถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสอยู่ก็ดูไปนะครับมันไม่ได้ขึ้นลงเพราะการเมืองมันทำให้มันแกว่งขึ้นแกว่งลงนะฮะแค่นั้นเองแต่ตรงนี้มันไม่ถึงเงินทั้งหมดที่จะเข้ามามันจะทำให้เป็นขาขึ้นได้ไหมแค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้แต่ตรงนี้ดูดีๆนะครับตรงนี้ก็ถ้าดูนี่มาดูทางเฟรมวิวว่าไดเวอร์เจนไหมนะฮะถ้าดูจากเดย์นี้ก็ไดเวอร์เจนเป็นตูดอะเป็นตูดเพราะนั้นมันก็น่าจะยืนยันไประดับหนึ่งว่าแถวนี้มันน่าจะเป็นบอททอมไม่ควรมีนิวโลอีกแล้วอะนะครับคำว่าไม่มีดิวโรยแล้วก็ลงมาได้นะนะฮะอันนี้ก็มาลุ้นตรงนี้ก่อนละกันนะ1515ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่เซ็ตจะขึ้นไป1570เพราะนั้นข้างบนก็40จุดข้างล่างตรงนี้ก็จากตรงนี้ก็อีกไม่เยอะ1515ก็อีก15จุดอย่าลงมากกว่า15จุดโดยเฉพาะการปิดครับลงมาก็อย่ามีโวลูมนะครับแล้วขึ้นไปก็ขึ้นไปให้ถึง1570แบบเนี้ยเซ็ต50มันขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยไปต่อเลยนะฮะซึ่งมันก็ถ้าขึ้นน่ะต้องเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเลยนะครับเรื่องอะไรไม่รู้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ Federal Reserve ที่มันทำให้ Federal Reserve ที่มันทำให้ไอ้ดาวโจนส์น่ะมันวิ่งขึ้นไปข้างบนได้ค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมครับมันเบรกแล้วอ่ะมันเบรกก่อนเฟดอีกของเราก็คือรอเงินที่เข้ามาเงินเข้ามามันก็จะขึ้นไปเองนะครับส่วนหุ้นที่แนะนำไว้ก็ดูดีๆนะครับCBG ใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ก็ทำครบแล้วนะฮะเพราะหุ้นเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นรายตัวไปนะ CBG มันเบรกมาเอ้ยแล้วเดี๋ยวพอมันเบรกไปแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะเบรกไปไกลอย่าไม่ถึงว่าอย่าใส่วอลุ่มแล้วเบรกไปไกลนะครับเดี๋ยวมันจะคล้ายๆกับตัวของฮาน่าเมื่อวานแล้วก็ย้อนกลับอ่ะนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงถ้าแถวนี้นะครับปิดละเนี่ย7150ปิดได้แล้วเนี่ยนะก็ครบละก็อาจจะย่อลงมาอันนี้ดีแล้วนะครับก็เป็น1 2เนี่ยขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นมาดูดีเริ่มขึ้นนับขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับ1ไซเคิลเนี่ยนะครับแล้วก็ดันโอเวอร์บอทไปเลยก็ได้ฮะดันโอเวอร์บอทไปนะครับแต่ราคาอย่าแรงมากนะครับติดแถวจะ2ได้แล้วก็ค่อยย่อลงนะฮะก็อย่าลงเยอะนะครับทำไรขวาอย่าลงเยอะนะครับโดยหลักการก็ห้ามหลุดเส้น10วันนะครับอันเนี้ยก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆล่ะนะครับคืออย่าใช้วิธีเบรกขึ้นไปแรงๆใช้วิธีไต่ขึ้นบันไดไปแล้วก็พักไปนะตัวนี้ก็ดูดีสุดขายไปแล้วนะฮะก็พี่คิดว่าใครอยากขายก็ขายไปขายไปครึ่งนึงอีกครึ่งก็ถือไว้นะฮะถ้าขึ้นจากนี้ไปถึง80ก็ขายครึ่งนึงนะฮะเดี๋ยวย่อลงมา75ซื้อคืนใหม่ก็มันจะเริ่มเป็นขาขึ้นก็สามารถซื้อกลับได้คือเราจะไปคิดได้ทั้งหมดทำไมได้นะครับหรือไม่เราจะถือไปเลยก็ได้นะถือไปเลยก็ได้แต่ถ้ามันลงมานะครับแล้วมันทำรูปแบบผมมันทำดับเบิลบัตทอมนะครับมันก็ลงมา61นะก็เหมือนก็ไม่ได้อะไรเอาไหมครับเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้อะไรก็ขายไปครึ่งหนึ่งถือครึ่งหนึ่งทำตามไปนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะในที่แน่นอนมีอย่างเดียวคือถ้าเซตมันลงอ่ะพุ่งลงทั้งตลาดแบบนี้มันถือได้เลยอ่ะแต่นี่มันไม่ใช่ไงมันขึ้นไปหลายตัวนะครับก็ตามดูแบบนี้แล้วครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องดูให้ดีแล้วนะครับหมายถึงว่ารอบนี้ต้องมีอ่ะก็มีอยู่ในพอร์ตนะฮะดูถึงวันนี้นะต้องมีอยู่ในพอร์ตนะคือเป็นตัวโครงสร้างที่ดูดีนะครับก็ประมาณนี้
ตัวอื่นก็ว่ากันไป KCE ขายไปแล้วรอซื้อคืน36ก็ว่าไปนะฮะอาน่าเคลียร์ลงมากลับมาแล้วจะกลับมาซื้อคืนที่เท่าไหร่นะฮะขายไป385 4850นะฮะลงมาแล้วก็จะซื้อก็ดูวอลลุ่มวอลลุ่มยังเยอะอยู่ก็ยังต้องซื้อวอลลุ่มหายไปโซน46ก็ซื้อไปนะครับ KCE นะเมื่อวานนะครับแท่งแดงขายไปย่อลงมาก็ลงมาโซน36 3575ก็ซื้อไปเรียกเป็นอยู่แบบนี้นะครับซื้อกลับไปแล้วก็สร้างแพทเทิร์นใหม่ว่าไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าคือถ้าจะดูไม่เหมือนเราถ้าจะมองว่ากลุ่มเนี้ยกำไรไม่โตมาเทียบกับปีที่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับมันจะไปเทียบปีต่อปีได้ไงอ่ะมันต้องเทียบไซเคิลคือมันต้องดูเป็นเทรนด์นะฮะแต่เขาก็ยืนยันว่าปีนี้กำไรมันโตนะถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับแต่มันไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันน้อยกว่าไตรมาสสองของปีที่แล้วแบบเนี้ยแต่มันเทียบแบบนี้มันเทียบแบบมันไร้สาระนึกออกไหมฮะดูเทรนด์มันก็ดูแนวโน้มครับปีนี้ไม่ดีปีที่แล้วดีมากปีนี้มันก็ปัดทอดไปแล้วไตรมาสหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะต้องเริ่มขึ้นอ่ะมันจะไปเทียบไอตัวไตรมาสต่อไตรมาสของปีต่อปีได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องเทียบไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองกับไตรมาสหนึ่งนะฮะนี่ก็คือนักวิเคราะห์เขาก็จะขายออกมาความเชื่อที่แตกต่างกันทำให้เกิดแรงการซื้อขายเกิดขึ้นต่อไปครับครับเองนะครับมุมมองที่แตกต่างมันทำให้เกิดการค้าขายมันทำให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นครับเรามองของเราแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องรีบอะไรครับเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะมามองตามเราเองเขาจะมามองว่ามันดีตอนที่กำไรมันโตไปแล้วถ้าจะรอไปถึงไตรมาสสี่ซึ่งกำไรก็คือโตนะฮะแต่อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ก็คือเขาอาจจะร้อยแบบทั้งปีต้องโตกว่าปีก่อนใช่ไหมฮะพุ่งก็ขึ้นไป80แล้วอะนึกออกไหมฮะเขาถึงจะมองดีแต่เรามองเป็นเทรนด์อะเรามองตั้งแต่ข้างล่างเลยนะจากบัตทอมนะฮะของไตรมาสเลยนะครับอ่ะก็ดูไปนะครับแอดวานซ์ก็จะไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่นะครับลงมาก็เป็นโอเวอร์แลปก็โอเวอร์แลปอยู่ก็โอเวอร์แลปได้นะครับโซนซื้อก็ดูตามเทรนด์นะครับสีฟ้าซื้อส่วนหนึ่งสีแดงที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังเข้าไปซื้อได้อยู่นะครับ SCB นะครับกำไรก็ดีนะครับวันนี้ก็เซลล์อันแฟกเป็นหุ้นกึ่งเก็งกำไรนิดนึงนะครับถ้าหลุด109ตรงนี้นะครับก็ลงมาซื้อใหม่ในโซนของนะฮะสีแดงๆเนี่ย106นะครับว่าไปเป็นรายตัวไปนะครับหุ้นก็ว่าเป็นหลายตัวเซ็ตก็ดีเฟกต์เข้าว่าดีเฟกต์ทองก็ทองคำนะฮะยากไปใช่ครับใช่ครับพอเขามองดีแล้วก็ขายให้เขาถูกต้อง BTG นะครับ BTG ทำไมเขาจะไม่ลงฮะก็ขาดทุนก็หุ้นตัวนี้เอาเข้ามาขายทิ้งอยู่แล้วคืออย่าไปยุ่งอะไรกับเขาอะวิสัยไม่ดีอยู่แล้วเห็นไหมฮะดีไม่เห็นเดียวอันดอลไลท์ตรงเนี้ยอันดอลไลท์ตรงเนี้ย40เนี่ยตั้งแต่วันอันดอลไลท์ก็ไม่ถึงอันดอลไลท์อยู่แล้วอะแล้วคุณจะไปยุ่งเขาทำไมเนี่ย BTG เนี่ยใช่ไหมครับคือคุณมันนิสัยไม่ดีตั้งแต่เข้าตลาดอะมันจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีโปรเจคชันเนี่ยคุณต้องทำ3ปีนั้นลงทุนฟังดีๆนะที่ปรึกษาก็เงินเป็นหน้าที่ทำโปรเจคชันเนี่ย3ปีกำไร3ปีหลังจากเข้าตลาดเนี่ยมันจะโตยังไงใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังจากเข้าตลาดมายังไม่ถึงปีเลยครับลากำไรเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดนะฮะจนไตรมาสเนี้ยถึงขั้นขาดทุนนะเราต้องเลือกหุ้นนะครับที่มันถ้ามันดีมันต้องดีตั้งแต่อันดับไลน์อ่ะเข้าใจไหมฮะมันต้องดีตั้งแต่ที่ปรึกษาการเงินที่ทำมาแล้วดีอ่ะนะครับแต่แบบนี้มันหุ้นเราเข้ามาขายทิ้งอ่ะมันไปยุ่งมันเลยหุ้นแบบนี้นะครับการเลือกหุ้นเป็นสิ่งที่จะทำให้พอร์ตของเราดีหรือพังหุ้นมีตั้งเยอะแยะอย่ายุ่งกับมันเชื่อเถอะเคแบงก์ก็ที่เก่า125นะฮะกระต่ายเนี่ยกำไรลดถึงเยอะเลยเคแบงก์กำไรลดกำไรลดก็ไม่ได้ลดเยอะนะแต่กำไรลดไงก็รอให้แรงขายหมดก่อนนะครับเคแบงก์ขายเมื่อก่อนก็โดนขายมาวันนี้ก็ออกมาเยอะเลย
ก็ขึ้นยากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นโซนก็ลงมา125เดี๋ยวก็มีเจ้าเขาก็กลับไปรับใหม่ใช่ไหมวันนี้คนจะขายก็คงขายหมดวันนี้แหละคงไม่รอมีออเดอร์ขายพรุ่งนี้หรอกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเบาๆลงก็อันนี้ก็จะไซด์เวย์ใหม่ถูกไหมครับก็ประมาณนี้เคแบงก์แสดงว่าหุ้นยังดีอยู่นะครับตลาดยังดีอยู่ว่ากันตามปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับตัวที่เขากำไรตัวดีเขาก็ขึ้นต่อเห็นไหมฮะตลาดแบบนี้มันยังเล่นแบบว่ามีนักลงทุนอ่ะนะฮะไม่ใช่แบบว่ากำไรดีเซลล์ออนแฟกต์กดลงมาก่อนนะครับตรงนี้ขายลงมาก่อนเลยบาท50แล้วซื้อแล้วก็เดี๋ยวล่างลดขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยมันแบบตลาดแบบมันใช้กับหุ้นแบบนี้ไม่ได้โอเคฮะนะครับหุ้นพวกนี้ก็ต้องเล่นตาม valuation นะครับถ้ากำไรออกมาสูงกว่าคาดการณ์ก็เล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปเสร็จแล้วถ้าจะลงนะตามเทคนิคอลนะครับขึ้นมา divergent แล้วจะลงย่อลงมาแต่ก็ห้ามหลุดโซน154แล้วก็ทำ new high ต่อไปนะครับมีใครถามอะไรอีกไหมครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่เช้าแล้วเจอฝนแน่เลยก็การไปตากฝนมาใช่ไหมครับรายการค่อนข้างเยอะมากเสียงมันแบบไม่มีพลังเลยนะฮะลูกค้าพูดตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้อาจารย์ทำไมพูดเสียงไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวคือพูดเจ็ดวันอีกต้องใช้สิ่งพูดเจ็ดวันพูดเจ็ดวันถ้ารวมอีกสองวันแล้วก็เป็นพูดเก้าวันติดถ้ารวมไปอีกห้าวันนะฮะ9วันติดก็เป็น14วันติดไม่ได้พักเลยนะครับวันหนึ่งพูด 6-7 ชั่วโมงนะเสียงไม่ไหวจริงๆไทยคมตัวนี้เป็นหุ้นที่เกี่ยวก็น่าจะคอนเฟิร์มเยอะแล้วนะนะครับรอโอเวอร์บอทเนี่ยจบ1แล้วก็เบรกตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วหรือถ้าเราไม่นั่นเราลากเส้นนี้ก็ได้ครับง่ายๆนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคือมันค่อนข้างชัดอ่ะนะฮะก็ค่อนชัดแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะเป็นใครอ่ะรู้มั้ยฮะครับตรงนี้ไม่มีเพื่อไทยอ่ะรัฐบาลตั้งไม่ได้อ่ะเข้าใจมั้ยฮะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ไม่มีใครเขาตั้งหรอกก็ตั้งไม่ได้ใช่มั้ยใช่ครับเพราะนั้นรัฐบาลถ้ามีเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเสียงพอแต่ตั้งไม่ได้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยมีเพื่อไทยเนี่ยตั้งได้รู้มั้ยฮะมีเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลเนี่ยตั้งได้มีเพื่อไทยก้าวไกลนี่ก็ตั้งได้ได้นะครับแต่ต้องไปเอาเสียงอื่นซึ่งก้าวไกลไม่เอาไงก้าวไกลไม่เอาอนุทินไงมันก็ไม่มีทางจะทำอะไรมันก็ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะผ่านไปได้ตอนนี้ก้าวไกลก็ยังมาเป็นอะไรฮะตำบลกระสุนตกของพวกด้อมส้มนะครับวันก่อนก็กระสุนไปตกที่กระสุนไปตกที่สว.วันต่อมาก็ไปตกที่ประธานสภานะฮะตอนนี้ก็กระสุนกำลังจะไปตกที่เพื่อไทยนะครับแล้วยกต่อไปก็จะกระสุนก็จะไปตกที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดมาไปแก้ไขเถอะตัวเองวางแผนผิดหมดนะครับไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะไอ้อาจารย์หน้าขาวนั่นน่ะวางแผนผิดหมดนะครับหรือตั้งใจให้เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้พูดให้ฟังนะฮะว่าใครที่นะฮะพี่พูดอยู่รายการพี่บอกว่าถ้ากูเล่นการเมืองแล้วมาทำให้คนไทยแตกแยกกันนะใครไม่เห็นด้วยกู 100% คุณตามไปด่าเขาเนี่ยนะครับไม่มีใครเอากับคุณหรอกถูกป่ะใครก็ถอยใครเขาจะไปเอากับคุณนะครับใครเขาจะชอบคุณที่ไปด่าเขาถูกป่ะพี่เตือนนั่นแล้วไปด่าสอพอจะไปบูลลี่เขาแล้วสุดท้ายเป็นไงนะครับไม่มีหรอกครับหลักทางด้านจิตวิทยานะครับพี่ไม่ชอบพิธาไม่ชอบเลยพวกนี้นะพี่บอกแล้วนะพี่ชอบวิโรจน์เนี่ยพี่ชอบนะใช่ไหมฮะขนาดแบบตรงๆเลยนะชอบคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่เป็นด้อมเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนายกเองเลยเองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกที่น่าเกลียดที่สุดนะครับทำให้สังคมในโซเชียลเนี่ยบางคนไม่กล้าออกแสดงความคิดเห็นตกไปตกมานะฮะไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรไม่เห็นด้วยกับตัวเองอันนี้มันรายการหุ้นคุณก็เอาไปเข้ากับการเมืองหมดใช่ไหมครับครับแต่มันต้องพูดถึงไหมพี่พูดถึงเนี่ยว่ารัฐบาลจะเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่ต้องพูดถึงก้าวไกลไหม
แต่พอพี่พูดถึงว่าก้าวไกลไม่ต้องอยู่รัฐบาลได้อามาด่าพี่อย่างเงี้ยพี่พูดทางด้านของหุ้นอยู่นะถูกไหมแล้ววันหนึ่งมึงด่ากูก็ด่ามึงอ่ะกูก็ไม่กลัวมึงอ่ะถูกป่ะใครจะมายอมให้คนอื่นด่าอยู่ตลอดล่ะถูกป่ะพี่พูดเมื่อกี้พี่พูดกำลังพูดถึงเรื่องว่าอ๋อมันควรจะจบแล้วล่ะการเมืองมันก็ชัดเจนไทยคมเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยมายังไงมันก็ขึ้นสรุปแค่นี้แต่เขาพูดรายละเอียดให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ไปดูหมิ่นก้าวไกลไปไม่ชอบก้าวไกลเลยนะครับเพราะพี่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีแล้วล่ะครับเบรกตรงนี้ไปแล้วถ้าเทียบกับเซต50ก็เบรก 12.1 ไปละกับ BU ก็ถือไว้อยากถือยาวๆก็ถือไปนะครับเพราะว่าเออมันเริ่มเป็นขาขึ้นได้แล้วอ่ะมันเบรกแล้วอ่ะนะครับเนี่ยมันเบรกแล้วก็แล้วก็ลากใหม่ได้แล้วใช่ไหมใครเป็นลูกค้า QQP ที่เขาสอนลากเส้นอ่ะนะครับมันเริ่มลากที่จะเป็นขาขึ้นได้แล้วใช่ไหมได้แล้วแล้วมันก็เบรกไฮที่ตรงนี้ไปได้แล้วใช่ไหมต่อไปมันก็จะมีแนวต้านต่อไปเป็นระดับชั้นใช่ไหมเนี่ยเป็นระดับชั้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะระหว่างทางก็มีพักฐานนะครับจากตรงนี้ที่พี่บอกว่าถ้ามันหลุดนะฮะ16 บาทตรงนี้สรุปสต็อปล็อตก็ขายก็ไม่ต้องมาเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเทรนเหมือนกันมันเริ่มออกข้างแล้วพอมันเริ่มหลุดใช่ไหมหลุดตรงเนี้ยเราก็ขายไปก่อนตรงนี้ก็คือมันทำตรงกันข้ามกับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันหลุดอันนี้มันเบรกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะดูตรงนี้ให้เข้าใจดูตรงนี้ให้เข้าใจนะฮะดูขาให้เข้าใจนะเอาไว้สองเส้นตรงนี้มันขาขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแล้วมันออกข้างแล้วหลุดเห็นไหมแล้วมันหลุดใช่ไหมครับมันหลุดอันนี้ก็เหมือนกันมันมานะครับมันออกข้างแล้วมันเบรกเห็นไหมมันเบรกแล้วเบรกตรงนี้เห็นไหมครับเบรกนี้ก็เหมือนหลุดนี้เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นมันก็ต้องกลับไปขาขึ้นไงเนี่ยเข้าใจภาพแบบนี้แล้วก็ถือไปนะครับถูกไหมเราอย่าไปว่าเขาปัจฉลีไม่เกี่ยวกันคุณจะไปว่าเขาถือหุ้นสื่อไม่ได้ก็ไม่โอนออกคุณจะไปว่าเขามันไม่เกี่ยวครับก็อาจจะตั้งใจถือก็ได้นะคนระดับนั้นเขาจะไม่รู้ได้ไงว่าเขาถือหุ้นสื่ออยู่เขารู้อยู่แล้วล่ะนะครับเราไม่รู้หรอกใครทำอะไรเพื่ออะไรนะเราเล่นหุ้นเพื่อเอาเงินแค่นั้นเองนะครับการเมืองก็เรื่องการเมืองอย่าไปยุ่งนะไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้ามาลงเราอะนะครับเราก็ด่ากลับเราไม่สนนะไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มด้อมแดงด้อมประยุทธ์ด้อมอะไรมาเลยไม่กลัวใครหรอกทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพเรากำลังวิเคราะห์เรื่องหุ้นอยู่นะฮะคุยเรื่องหุ้นอยู่บางทีมันก็ต้องไปโยงกันเรื่องการเมืองว่าทำไมอภิถาว่าไทยโครงกับกราฟเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่โดนเทลงไปเพราะเรื่องนโยบายของพรรคก้าวไก่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะพูดบอกว่ามันจะขึ้นแล้วเนี่ยพี่ก็ต้องพูดกลับใช่ไหมว่าก้าวไก่ไม่ได้มาเป็นรัฐบาลหรือนโยบายก้าวไก่ไม่ได้เอามาใช้ครับใช่ใช่ไหมครับแล้วพี่ก็พูดต่อว่าทำไมก้าวไก่จะอยู่ไม่ได้เพราะมันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเขาไม่เอาก้าวไก่แล้วก้าวไก่ก็ไม่เอาคนอื่นนะครับแต่ยังไงพลังประชารัฐก็ต้องมาก้าวไก่เขาไม่เอาก้าวไก่ก็ต้องถอยออกไปไงมันถูกไหมล่ะใช่ไหมครับถ้าก้าวไกลอยู่มันก็ไม่ใช่ก้าวไกลอ่ะคุณว่าใช่ปะล่ะมาทั้งลุงตู่มาทั้งลุงป้อมมาทั้งสองพรรคเนี่ยแล้วถามว่าก้าวไกลเขาจะอยู่เหรอก็ไม่อยู่อยู่แล้วใช่จะอยู่ก็ไม่ใช่เขาไงนะครับเขาต้องทำแบบนั้นไงถูกไหมเป็นพี่ก็ทำแบบเขาอ่ะพอพี่ยึดประชาชนเป็นหลักพี่ก็ต้องทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วได้เลยไหมพี่ก็ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับทำพักก็ต้องใช้เงินนะครับประมาณนี้นะครับครับประมาณนี้ครับพี่ธิพลครับเดี๋ยวเราไปพบกันต่อพรุ่งนี้นะครับที่เรเนซองส์ครับส่วนใครที่ทำรายการก็พบกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ธิพลนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วพี่ธิพลนะครับมาวันนี้ทันทีนะครับแน่นอนครับพี่